ย้อนกลับไปในซีซั่นฤดูใบไม้ผลิปี2016สตูดิโอ Bones ได้เปิดตัวอนิเมะใหม่2เรื่องเรื่องแรกก็คือ My Hero Academia ซึ่งแน่นอนว่าอนิเมะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแต่อีกเรื่องนึงที่เปิดตัวพร้อมกันกลับทำกระแสตอบรับได้ไม่ดีนักทำให้หลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปอย่างน่าเสียดายซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันแต่ด้วยการแนะนำของเพื่อนทำให้ผมมีโอกาสได้กลับไปดูเรื่องนี้อีกครั้งซึ่งหลังจากที่ดูจบทำให้ผมรู้เลยว่าเราพลาดของดีแบบนี้ไปได้ยังไงบุนโกะ Stray Dogs คณะประพันธกรจรจัดผลงานมังงะของคาฟค่าอาซากิริและวาดภาพประกอบโดยซานโกะฮารุคาวะมังงะออกวางจำหน่ายในปี2012บนนิตยสารยังเอ็ดและถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่11ของหนังสือการ์ตูนน่าซื้อประจำปี2014โดย Nationwide Bookstore Employees Recommended Comics ปัจจุบันมังงะออกมาแล้วทั้งหมด15เล่มและไลท์โนเวลอีก6เล่มในปี2016สตูดิโอ Bones ได้นำผลงานเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นอนิเมะ TV Series มีทั้งหมด2ซีซั่น24ตอนบุนโกะ Stray Dogs ว่าด้วยเรื่องราวของนาคาจิมะอาซูชิเด็กหนุ่มผู้ถูกขับไล่ออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กในขณะที่ไร้ซึ่งจุดหมายใดๆเขาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ลอยน้ำมาซึ่งการกระทำในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเพราะชายคนนั้นมีชื่อว่าดาไซโอซามุชายหนุ่มผู้มีพฤติกรรมประหลาดชอบฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้เสียทีในขณะที่ทั้งสองกำลังทานข้าวอยู่ก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับคดีเสือโคร่งที่ออกมาทำร้ายผู้คนในตอนกลางคืนซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาซูชิจะเคยเห็นเจ้าเสือโคร่งนี้มาแล้วและผนวกกับดาไซก็กำลังตามสืบเรื่องราวนี้อยู่เช่นกันจึงทำให้ทั้งสองร่วมมือกันตามสืบคดีนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วคดีกลับพลิกล็อกเพราะเสือโคร่งตัวนั้นก็คืออาซูชินั่นเองทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงเขาจะกลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวสีขาวออกมาทำร้ายผู้คนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวซึ่งนี่ถูกเรียกว่าพลังพิเศษดาไซผู้มีความสามารถในการลบล้างพลังพิเศษได้จัดการทำให้เจ้าเสือโคร่งสงบลงได้เขาตัดสินใจที่จะรับอาซูชิมาเป็นพรรคพวกและได้พาเขาไปพบกับสำนักงานนักสืบบูโซสำนักงานที่รวบรวมเหล่าผู้มีพลังพิเศษเอาไว้เพื่อคอยแก้ไขคดีต่างๆที่อยู่เหนือความสามารถของตำรวจและที่นี่เองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาซูชิและสำนักงานนักสืบบูโซนั่นเองซีซั่น1ช่วงแรกจะเป็นการแนะนำตัวละครและเกริ่นถึงแนวทางของเรื่องซึ่งค่อนข้างยืดเยื้อบางเหตุการณ์ก็เหมือนกับละครหลังข่าวมากๆการกระทำของตัวละครค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลแต่หลังจากที่ผ่านช่วงแรกมาได้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่มีการต่อสู้และการไขปริศนาคดีต่างๆซึ่งก็ทำออกมาได้ดีมากๆมีความซับซ้อนและคาดเดาได้ยากตอนท้ายซีซั่นจะเป็นการสรุปศึกการต่อสู้ระหว่างสำนักงานหนังสือบูโซและพอร์ตมาเฟียซีซั่น2ช่วงแรกจะเป็นการย้อนเวลากลับไปในอดีตที่ดำมืดของดาไซนี่คือช่วงที่ผมชอบที่สุดเนื้อเรื่องจะพาเรากลับไปสู่ต้นกำเนิดของปมปัญหาทั้งหมดที่จะส่งผลมาถึงปัจจุบันมีการเปิดตัวเพื่อนสนิทของดาไซ2คนนั่นก็คือซากุโนสุเกะโอดะและซาคากุชิอันโกะโดยในส่วนของโอดะจะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของดาไซในอนาคตมากๆครึ่งหลังจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันอีกครั้งและพอเรารู้ถึงปัญหาทั้งหมดในอดีตแล้วเราก็จะรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องมากขึ้นโดยจุดแข็งของบุนโกะ Stray Dogs คือพล็อตเรื่องที่นำเสนอความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครจึงเป็นจุดที่ทำให้คนดูรู้สึกลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับผู้เขียนจริงๆไม่คิดว่าแนวสืบสวนสอบสวนจะสามารถเข้ากับแนวต่อสู้และพลังเหนือธรรมชาติได้ดีขนาดนี้ยอมรับว่ามีทั้งฉากที่พีคและก็ฉากที่เฟลแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียวและในปี2018นี้มังงะภาคพิเศษอย่างบุนโกะ Stray Dogs Dead Apple ก็ได้ถูกหยิบขึ้นมาสร้างเป็นอนิเมะฉบับภาพยนตร์โดยได้ร่วมกับฝีมือดีอย่างอิการาชิทาคุยะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสตูดิโอ Bones ไม่ว่าจะเป็น Eureka 7 AO และ Soul Eater โดยล่าสุดตัวอนิเมะยังได้รับรางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงาน New Thai Animation Award ประจำปี2017และ2018อีกด้วยบุนโกะ Stray Dogs Dead Apple เป็นเนื้อเรื่องภาคเสริมที่อยู่ในโลกเดียวกันกับซีซั่น1
1และซีซั่น2เป็นเคสอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวกับการตายของเหล่าผู้มีพลังพิเศษซึ่งสำนักงานนักสืบบูโซจะต้องไปสืบสวนที่นั่นและเนื่องในโอกาสสุดพิเศษนี้ทาง Japan Anime Movie Thailand ให้ท่านผู้ชมได้ดู Bunko Stray Dogs Dead Apple ก่อนใครกับรอบพิเศษในวันที่20 21และ25ตุลาคมนี้สามารถจองบัตรได้ที่ shop.5starsagency.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Japan Anime Movie Thailand ครับถ้าการพูดหรือการอ่านคำที่ผิดเกิดข้อพิพาทใดๆในข้อมูลต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อยากถามท่านผู้ชมที่ดู Bunko Stray Dogs หน่อยครับว่าถ้าคุณสามารถเลือกพลังพิเศษของตัวละครในเรื่องได้1คนคุณจะเลือกเป็นใครอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นทางช่อง Good Everything และแฟนเพจเรียนเลมาเมะกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผม Good Everything ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าซายโยนาระสวัสดีครับ